13นิ้วของปี2020จะมาอันบ็อกซ์ตัว MacBook Pro 13นิ้วให้ทุกคนได้ดูแต่ขอบอกได้เลยว่าทุกคนที่กำลังสงสัยว่าอยู่ดีๆ Apple ก็โผล่ของใหม่มาแหมช่วงนี้โควิดค่ะจัดงานอะไรกันไม่ค่อยได้เวลาจะจัดเปิดตัวปล่อยของก็ปล่อยกันมาดื้อๆแบบนี้เลยล่ะค่ะก่อนหน้านี้นะคะเพิ่งจะเปิดตัว MacBook Air 2020ออกมา13นิ้วเหมือนกันเลือกอะไรดีวันนี้ขอเจาะลึกตัว MacBook Pro 13นิ้วตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคะอยากบอกเลยค่ะว่า MacBook Pro เนี่ยนะคะเป็นอุปกรณ์สำหรับคนที่ทำงานแบบด้านการโปรดักชันหลักๆเลยเพราะเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนถ่ายเสร็จปั๊บโอ้ฟุตเทจเยอะมากเลยสำหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์หรือการเดินทางเนี่ยคงตัดต่ออยู่ใน MacBook Air ไม่ไหวแน่นอนค่ะพอมาแกะเจอตัว MacBook Pro ในรุ่นนี้มีอะไรอัปเดตเยอะนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะใครแกะก่อนสิใครแต่พลาสติกก็ไม่แน่นจับได้แล้วนะว้าสวยเบาบางดูนี่ตอนแรกนี่ถ้าเกิดวางข้าง MacBook Air นี่จับไม่ได้เลยนะเนี่ยว่านี่ MacBook Pro หรือ MacBook Air เบามากค่ะโปร13นิ้วตัวนี้ราคาเริ่มต้น 42,900 บาทจุดที่ต่างกันชัดๆเลยค่ะคือ Touch Bar Touch ID ที่เพิ่มเติมขึ้นมาใน MacBook Pro 13นิ้วตัวนี้โปรเซสเซอร์ก็เริ่มต้นที่ Core i5 เป็น Intel Core i5 Quad Core ความเร็ว 1.4 GHz และ Intel Core i7 Quad Core ความเร็ว 1.7 GHz Turbo Boost กันขึ้นไปอีกสูงสุดถึง 4.5 GHz กันละค่ะในขณะที่ตัว MacBook Air เนี่ยจะมากับโปรเซสเซอร์เริ่มต้นที่ Core i3 แบบ Dualคอความเร็ว 1.1 GHz ส่วนตัวซีแล้วทำงานไม่ค่อยทันใจสิค่ะต้องเริ่มกันที่ Intel Core i5 แบบ Quad Core 1.1 GHz ขึ้นไปก็แปลว่าเป็นรุ่นกลางของ MacBook Air ขึ้นไปที่ซีรู้สึกว่าทนมือเราค่อนข้างได้ดีหรือรุ่นท็อปเขาก็คือ Intel Core i7 แบบ Quad Core ความเร็ว 1.2 GHz ก็พอไหวค่ะแต่ไม่อย่างนั้นนะคะปะทะไปที่รุ่นที่ถูกที่สุดก็คือ Intel Core i5 Quad Core 1.4 GHz ของ MacBook Pro 2020ไปเลยก็ไม่ผิดพลาดหรอกค่ะทาดานี่นะคะในกล่องก็ไม่มีอะไรมากนะคะด้านในก็จะมีตัวหัวชาร์จนะคะแต่ MacBook Pro ก็ให้หัวชาร์จมา61วัตต์ถ้าซื้อ MacBook Air 13นิ้วจะได้แค่30วัตต์เท่านั้นจ้ะเป็น USB-C นะคะ Thunderbolt พอร์ตที่ได้มาทั้งหมด4พอร์ตด้วยกันนะคะรับรองว่าสิจะใช้พอร์ตนะคะพอร์ตนึงเอาไปเสียบเชื่อมต่อแบบจอโปรเจคเตอร์นั่นนี่อีกพอร์ตนึงเอาไปเสียบชาร์จอีกพอร์ตนึงสิเอาไว้แบบว่าใส่กับฮาร์ดดิสก์ใช้พอร์ตครบแน่นอนสำหรับตัว4พอร์ตซึ่งนั่นก็คือสเปคสูงสุดของตัว MacBook Pro ปี2020 13นิ้วตัวนี้อีกด้วยนะคะเพราะว่ามีหน่วยความจำ4พอร์ตแล้วก็จำง่ายๆหน่วยความจำ32กิกค่ะเห็นความสวยของหน้าจอนี้ไหมคะหน้าจอนี้เป็นหน้าจอแบบ Retina และมาพร้อมกับฟีเจอร์ของตัว True Tone Color เพราะฉะนั้นซีเปิดไฟออกขาวๆเหลืองๆนิดนึงตัวเนมก็จะปรับเข้ากับการมองเห็นได้ดีเขาเรียกว่า Ambient Light เป็นยังไงคือแบบแสงภาวะแวดล้อมเป็นยังไงเนี่ยมองจอตัวนี้จะไม่รู้สึกขัดแย้งแล้วดูปวดตาค่ะมันก็จะปรับตาม Ambient Light ให้กับเราค่ะเป็นจอที่ดีชอบมากๆเลยนะคะคือเรื่องของตัวคีย์บอร์ดค่ะไม่ได้ใช้แบบ Butterfly คีย์บอร์ดแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยจะกลับมาที่ตัว Magic คีย์บอร์ดนะคะที่ทำให้เรากดสนุกมือมากๆเลยนะคะมี Touch ID แล้วก็มี Touch Bar เหมาะกับการตัดต่อเพราะว่าในบางโปรแกรมหลักๆของการตัดต่อ Final Cut หรืออะไรเงี้ยมันจะสามารถมามีฟังก์ชันแบบที่เป็นช็อตคัทที่อยู่ตรง Touch Bar นี้ได้แล้วก็นี่เลยค่ะบอกได้เลยว่าใช้งานได้สะดวกสบายอุรามากใหญ่ๆสบายๆวางมือแล้วก็พอดีแล้วก็เป็น MacBook Pro ที่เหมาะกับผู้หญิงมากๆส่วนตัวซีแล้วเนี่ยนะคะถ้าให้เลือกระหว่างสเปคของ MacBook Air 2020กับ MacBook Pro 13นิ้วปี2020จะตัดสินใจง่ายมากว่าไปที่ MacBook Pro ตัวนี้ไปเลยเพราะว่าสำหรับคนที่ทำงานยุคปัจจุบันแล้วอะจะทำงานสายการตลาดทำงานอะไรก็ตามอะต่อไปคุณก็ต้องเริ่มมีการแบบทำภาพบ้างหรือว่าทำพวกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเล็กๆน้อยๆหรือตัดต่อวิดีโอเพราะฉะนั้นตัวนี้มันอาจจะเป็นสเปคที่รองรับการใช้งานได้มากขึ้นมากกว่าตัว MacBook Air ค่ะต่างกันแค่ 10,000 บาทก็แพงเหมือนกัน